2CJ Creation นะครับได้เลิกดีครับจัดพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่อง Voice ครับไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับโดยซีรีส์เรื่องนี้ครับถูกรีเมคจากเวอร์ชั่นเกาหลีเป็นแนวสืบสวนสอบสวนครับซึ่งได้ปีเตอร์นพชัยชัยนามนะครับมากำกับการแสดงครับโดยบรรยากาศในงานนะครับเต็มไปด้วยเหล่าทีมนักแสดงของเรื่องครับเข้าร่วมพิธีบวงสรวงกันอย่างหนาตานำโดยแอนดิวแก็กซันนะครับแพนเค้กเขมนิดไอซ์สุนัทรัตน์ครับพัชฉัตรบริลักษ์บอยโชคชัยนะครับและอีกมากมายโดยได้รับเกียรติจากคุณอภิชาติหงส์ฮิรันเรืองนะครับกรรมการผู้จัดการ True For You มาร่วมยินดีด้วยครับสำหรับเรื่อง Voice นะครับเป็นเรื่องที่มีบทประพันธ์บทโทรทัศน์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมานะครับเราตอนที่เราเลือกบทเรื่องนี้มาเนี่ยเราเห็นถึงความแปลกใหม่ความตื่นเต้นท้าทายทั้งการกำกับทั้งการแสดงนะครับแต่สิ่งที่เราพบมาจากระหว่างการทำงานเราพบว่านักแสดงไทยอย่างคุณแอนดรูกับคุณแพนเค้กนะครับเล่นได้ดีมากบางทีผมดูผมยังบอกโอ้โหเป็นการพลิกเลยนะพลิกบทบาทแล้วขอบคุณพี่ปีเตอร์นะครับสำหรับความละเอียดในการที่จะถ่ายทำทุกช็อตผมเชื่อว่าจะเป็นละครที่มีคุณภาพที่ดีมากเรื่องหนึ่งของประเทศเราจริงเคยรับละครที่มีคาแรคเตอร์เป็นตำรวจแล้วก็มีความบู๊มีความอะไรแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เหมือนกันมันมีความแรงที่มันเรียลด้วยอันนี้มันไม่ใช่สำหรับผมรู้สึกเหมือนเป็นตลาดที่กว้างและเป็นสากลมากในเรื่องที่ได้อ่านแล้วก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะชอบด้วยเหมือนทำงานในโปรดักชันของหนังฝรั่งได้อ่านบทแล้วก็เราจะต้องทุ่มกับมันมากอุทิศเวลาในการที่จะเตรียมตัวในการทำงานนะไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนของนักแสดงมั้ยครับส่วนของผู้กำกับส่วนของทีมงานมีหลายๆด้านที่ผมว่าทำงานเยอะเตรียมงานเยอะแล้วก็ทำงานหนักมากแต่สนุกครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับครูกับพี่ปีเตอร์กับทีมงานทุกๆคนกับแพนเค้กกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องทำกันบ้านเยอะมากเหมือนกันค่ะเหมือนที่พี่อรันบอกเพราะว่าเรามีคือแบ็คกราวด์ของตัวละครทุกตัวมันหนักหน่วงมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเลยทำให้วิธีการดำเนินเรื่องในทุกๆฉากมันน่าตื่นเต้นค่ะแล้วโดยที่แพนรับบทเป็นตำรวจครั้งแรกอะไรเงี้ยแพนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การมาสวมเครื่องแบบของเขาแต่เราต้องรู้ว่าคนจะเป็นตำรวจเขาต้องเป็นยังไงบ้างเราก็จะพยายามทำให้มันเสมือนจริงมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสได้ลองชิ้นงานที่ท้าทายชิ้นนี้ค่ะและสำหรับใครคะที่เฝ้ารอนะคะที่จะชมซีรีส์เรื่องนี้อดใจรออีกหน่อยค่ะเพราะว่าด้านผู้บริหารนะคะแย้มบอกว่าจะลงจอให้ได้ชมภายในปีนี้แน่นอนนะคะทางช่อง True For You ค่ะ